ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกรดทิพย์ขอเสนอเรื่องราวของอดีตในรัชกาลที่5จนมาถึงรัชกาลปัจจุบันที่มีทั้งความรักความแค้นความริษยาและวิญญาณกระทั่งรวมไปถึงเรื่องแห่งกรรมจะบทประพันธ์ของวริษฐาแก้วนางผีจากดินฉันกลายเป็นดาวส่องแสงสกาวพร่ำพราวสวยสุดแสนเป็นสุขผิงเธอเป็นหญิงสาวที่ถูกพ่อแม่นำมาขายเป็นทาสให้กับเรือนท่านเจ้าขุนพิชัยภักดีเธอแสนดีอ่อนโยนแต่เมื่อต้องตกไปเป็นเมียของคุณหลวงขจรชีวิตของเธอก็ได้เปลี่ยนไปจากหญิงสาวที่เจียมตัวก็กลายเป็นอยากได้ใครดีอยากเหนือทุกคนไม่เว้นกระทั่งคุณสร้อยภรรยาแต่งที่แสนดีของคุณหลวงขจรผิงพยายามทำทุกอย่างเพื่อได้ครอบครองหลวงขจรแต่เพียงผู้เดียวไม่เว้นกระทั่งทำความชั่วแล้วความชั่วก็กลับเข้าหาผิงเองเมื่อเธอเผาเรือนท่านเจ้าคุณพิชัยภักดีเธอจึงต้องกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนติดอยู่กับกิเลสบาปทุกครั้งที่เธอมาปรากฏตัวให้ทุกคนเห็นเธอมักจะมาพร้อมกับกลิ่นแก้วนางผีคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังกลิ่นแก้วนางผีช่วยพาผิงไปกินข้าวที่บ้านคุณนุชสักมื้อนะคะไปสิปะดีใจจังเลยไม่อดแล้วเจอคนดีมีน้ำใจคุณนุชคุณนุชขานั่นรถยนต์ที่บ้านคุณยายชั่วสร้อยนี่อุ๊ยอุ๊ยแล้วนั่นใครขับมากันนะแล้วใครพาคุณยายชั่วกลับเข้าในบ้านอีกแล้วนะเห็นไหมคะคนนั้นก็คือคุณเอกไงผิงจำคุณเอกไม่ได้หรอเอกคุณเอกที่เป็นเด็กกำพร้าแล้วก็ที่คุณยายชวดเก็บมาเลี้ยงจนเติบใหญ่นี่ไงล่ะส่งเสียให้ได้เรียนสูงๆจนเป็นในร้อยกลับมาน่ะบุญจริงๆเลยบุญคุณเอกเนาะทำบุญอะไรก็ไม่รู้จึงมีคนอุปการะไม่เหมือนหวิงคนที่เคยคนนี้เลยตัวเลยขอทานไม่มีใครอยากพาตัวหวิงไปเลี้ยงสักคนนะนั่นไงนั่นไง คุณเอกพาคุณยายชวดสร้อยอ่ะลงจากรถแล้วหวิงเห็นไหมคุณเอกอ่ะโตเป็นหนุ่มแล้วก็หล่อมากด้วยจริงด้วยเฮ้ยหล่อล่อหล่อหล่อจริงๆอุ้ยหล่อราวกับเทพบุตรตกสวรรค์ไม่เชิญนะเนี่ยคงถูกเหล่านางฟ้าแย่งชิงกันแล้วหลบหนีจนไปเหยียบก้อนเมฆพลาดเลยตกสวรรค์ลงมาที่โลกมนุษย์ชอบอีกละสิท่าเห็นคนรูปหล่อแล้วไม่ได้ใช่นะหวิงเนี่ยจริงค่ะหวิงเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่กับคุณเอกเนี่ยหวิงมีความรู้สึกแปลกๆนะคะไม่ต้องการไปเป็นคู่ครองหรอกแต่กับรักใคร่เหมือนลูกเหมือนหลานค่ะจริงนะค่ะจริงค่ะหวิงรู้สึกแบบนั้นจริงนะคะนี่ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันเหตุใดจะมีความรู้สึกรักใคร่ต่อคุณเอกแบบนี้รักห่วงใยอาทรไม่อยากเห็นคุณเอกต้องเจ็บตัวแม้แต่ปลายเล็บอยากเห็นคุณเอกมีชีวิตที่สดใสเปี่ยมด้วยความสุขจะต้องมีทุกข์ใดๆเลยคุณเอกน่ะเธอชอบทำบุญชีวิตเธอไม่ลำบากแน่นอนจะหวิงชีวิตของคุณเอกก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองใช่ต้องเป็นอย่างนั้นเนอะป้าสีจ๊ะคุณยายชวดสร้อยท่านอยู่ที่ไหนจ๊ะ
ที่ห้องนั่งเล่นหรือว่าที่ห้องครัวหรือว่าจะเป็นห้องพระกันจ๊ะน่าจะเป็นห้องพระค่ะเพิ่งกลับจากการไปสู่ขอหนูแตงโมมาไม่ใช่หรอเข้าห้องพระซะแล้วเป็นปกติของคุณยายชวดล่ะค่ะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนพ่อกลับถึงบ้านน่ะก็ต้องเข้าห้องพระก่อนทำสิ่งอื่นๆอ้าวนนุชเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยทำไมถึงเงียบจังจิตไม่ยักกระเห่าจิตมันคงชินกับนาแล้วมั้งมาที่นี่ออกบ่อยเออแล้วที่ไปสู่ขอสาวมาน่ะได้เรื่องเป็นยังไงบ้างจ๊ะตกลงว่าฝ่ายนั้นเขายอมยกลูกสาวให้หรือเปล่าจะไม่เหลือเหรอครับต้องรีบยกให้ทันทีเลยใช่ไหมคะคุณเอกถูกต้องแล้วครับภาษีนนุชมาพบคุณยายช่วยเหรอครับเนี่ยท่านอยู่ในห้องพระนะครับจะไปพบท่านก็ไปสิครับท่านคงรอนนุชอยู่นั่นแหละจ้างั้นเดี๋ยวนะไปพบคุณยายช่วยก่อนนะจ๊ะมีเรื่องต้องคุยกันตั้งเยอะเชิญครับเข้ามาหาสิจ้าคุณชมพูนุชคุณยายชวดนี่เก่งนะคะรู้ด้วยว่าต้องเป็นนุชที่มาเคาะประตูเรียกรู้สิจ๊ะเพราะคนที่จะเข้ามาพบชวดในห้องพระมีไม่มากคนนักคุณชมพูนุชตาเอกพูดถึงคุณเอกแล้วนุชก็ดีใจด้วยจริงๆนะคะที่ทางผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงยอมยกลูกสาวให้นะคะคนเคยจ้างบุญมาด้วยกันนะจ๊ะทุกอย่างจึงราบรื่นพูดถึงเรื่องบุญที่สร้างด้วยกันมานุชนึกถึงหวิงขึ้นมาเลยค่ะหวิงนี่ก็แปลกนะคะปกติแล้วเวลาเห็นผู้ชายหนุ่มๆหล่อๆเป็นไม่ได้ต้องอยากจะใกล้ชิดอยากได้มาเป็นคู่ทั้งที่มันผิดธรรมชาติแต่กลับคุณเอกแล้วหวิงกลับบอกว่ารักใคร่เหมือนลูกเหมือนหลานมันผิดปกติของหวิงนะคะไม่ผิดปกติดอกคุณชมพูนุชแต่มันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมซะมากกว่าครั้งหนึ่งตาเอกเคยรอความรักจากวิงจนต้องตายมาครั้งนี้วิงเองก็อาจรอความรักความอาทรห่วงหาอะไรจากตาเอกจนตัวตายไปเยี่ยงกันหมายความว่าอะไรกันคะคุณยายชวดคุณยายชวดพูดเหมือนกับว่าคุณเอกกับวิงเคยเกี่ยวข้องกันมาก่อนใช่จ้ะเขาสองคนเคยเกี่ยวข้องกันมาแต่อดีตชาติเกี่ยวข้องกันในอดีตชาติเหรอคะคุณยายชวดใช่จ้ะคุณชมพูนุชอาจยังคล่องใจอยู่สินะไม่ยากเลยจ้ะหากอยากรู้คุณชมพูนุชทำใจให้ใสๆนะจ๊ะแล้วมานั่งสมาธิกับชวดแล้วคุณชมพูนุชจะได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ปรารถนารู้แต่รู้แล้วต้องเก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับสัญญากับชวดสิค่ะคุณยายชวดงั้นเราสวดมนต์กันก่อนแล้วค่อยนั่งสมาธิกันค่ะคุณหลวงเจ้าค่ะใจคอจะไม่ไปดูดำดูดีคุณหนูจุกเธอบ้างเลยหรือเจ้าคะนี่ก็คลานแล้วด้วยนะเจ้าคะกำลังน่ารักน่าชังเชียวเจ้าคะเออน่ารักน่าชังแล้วยังมาบอกข้าเพื่ออันใดหรือยายอ่อนข้าไม่เคยปรารถนารับรู้เรื่องไอเด็กนั่นสักเท่าไหร่ตั้งแต่หน้าแต่คุณหนูจุกเธอคือสายเลือดของคุณหลวงนะเจ้าคะเออสายเลือดข้าก็จริงแต่เป็นลูกที่เกิดนางผิงนางทาสในเรือนไม่ได้สูงส่งเยี่ยงจิตของข้าสักนิดข้าจะไปรักใคร่ต่อบันทำไมนางจิตก็ไม่ได้ดีเกินนางผิดมันดอกนะเจ้าคะนางผิงเสียอีกที่ยังดีกว่านางจิตตรงที่นางผิงมันไม่ใช่หญิงคณิกายายอ่อนนี่เอ็งถือดียังไงจึงกล่าวร้ายว่าจิตของข้าถึงเพียงนี้ใครก็ได้ที่อยู่แถวนี้ช่วยกันจับยายอ่อนไปลงโทษทีเดี๋ยวนี้เลยอย่าอย่าอย่าค่ะอย่าทำลายยายอ่อนเลยยายอ่อนแก่มากแล้วอย่านะคะคุณชมพูนุชคุณคุณยายชวดสร้อยค่ะน่ากลัวจังเลยค่ะทำไมคนยุคก่อนๆถึงดุร้ายกันนะคะเพียงแค่บ่าวต้องการให้ไปดูแลลูกของตัวเองแท้ๆกับโกรธเรากับว่าเขาคนนั้นสร้างความเจ็บช้ำให้แก่ตนเองเป็นนักหนาในราชา
คือในใจของคนยุคเก่าๆยิ่งมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าขุนมูลนายก็ยิ่งดุร้ายมากกว่าผู้ใดหมายความว่าคุณเอกเป็นลูกชายของคุณหลวงและคุณหลวงก็คือหวิงอย่างนั้นเหรอคะยายชวนถูกต้องแล้วคุณชมพูนุชถ้างั้นผิงก็คือแม่ของคุณเอกเมื่ออดีตชาติด้วยใช่ไหมคะใช่พูดถึงผิงแล้วโชดยังหวั่นใจไม่หายนับแต่ที่ผิงเผาเรือนท่านเจ้าคุณพิชัยพักดีก็ไม่มีผู้ใดพบผิงกันเลยหรือแม้แต่ศพจึงไม่มีผู้ใดยืนยันได้ว่าผิงหายไปเสียที่ใดผิงถูกขังอยู่ที่ห้องลับบนเรือนน่าจะมีคนพบศพผิงนะคะคุณยายชวดใช่น่ามีคนพบศพของผิงแต่ก็ไม่มีผู้ใดพบหรือมีใครนำศพของผิงไปซ่อนเสียที่อื่นใครกันเหรอคะที่นำศพของผิงไปซ่อนแล้วเขาคนนั้นทำเพื่อประโยชน์อะไรกันคะก็คงต้องถามระอซะแล้วแต่ระอก็ได้มาเกิดใหม่คงลืมเรื่องราวในอดีตชาติไปจนหมดสิ้นถามเอาความอันใดก็คงไม่มีประโยชน์แล้วใครกันเหรอคะคุณยายชวดระอนั่นนะคะผู้ใดนั่นหรือกลับไปเรือนคุณชมพูนุชก็ลองไปยืนที่คันช่องแล้วมองดูนะจ๊ะแล้วจะได้รู้จักกับระอแหมคุณยายชวดก็นุชไปยืนส่องกระจกที่บ้านนุชก็พบแต่ตัวของนุชเองสิคะจะพบระอได้ยังไง จริงจริงนะชวดของแกมากแล้วอย่างนี้ทุกครั้งสินะคะพอจนมุมคุณยายชวดก็อ้างว่าแก่แล้วไม่คุยด้วยแล้วเย็นมากแล้วด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นนุชคงต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะประเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะถามหาค่ะจ้าเป็นเจ้าเป็นนางอยู่เรือนอื่นนานๆนักไม่ค่อยงามรีบกลับก็ดีเหมือนกันกลับไปบ้านเรือนแล้วก็อย่าลืมไปยืนจองคันช่องด้วยเราอีกแล้วนะคะคุณยายชวดชอบพูดเล่นแบบนี้เรื่อยเลยนุชลากลับก่อนนะคะแล้วนุชจะมานั่งสมาธิกับคุณยายชวดอีกค่ะคุณยายช่วยครับเดินดีๆนะครับผมจะพาคุณยายช่วยไปเดินออกกำลังกายที่สนามหญ้าหน้าบ้านเราครับจ้าคุณยายช่วยครับที่นี่ตรงสมัยก่อนที่คุณยายช่วยยังสาวๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเนี่ยที่ไหนนะเหรอจ้าครับตอนนั้นก็มีศาลาหลังเล็กๆไว้สำหรับให้จวดนั่งร้อยมาไรไว้สำหรับกราบพระจ้ะแล้วหลังบ้านเราล่ะครับตรงที่ปลูกต้นดอกแก้วตอนนั้นมันมีต้นดอกแก้วอยู่ไหมครับมีจ้ะมีต้นดอกแก้วเหมือนจะอยู่เป็นที่ประจำของมันตรงนั้นอ๋อแล้วต้นดอกแก้วที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันนี้มันใช่ต้นเดิมไหมครับคุณยายชวดโอ้โหไม่ใช่ดอกจ้าต้นแก้วต้นเดิมหากยังอยู่ก็อายุปลาเข้าไปเกือบร้อยปีแล้วกระมังต้นเดิมมันตายไปตั้งนานแล้วแต่ชวดจังให้คนปลูกขึ้นมาใหม่เพื่อที่ชวดจะได้รำลึกถึงใครบางคนคุณยายชวดต้องการจะระลึกถึงใครกันล่ะครับรำลึกถึงผู้ใดกันหรือท่าเอกยังมีผู้ใดที่ชวดต้องดำลึกหาอีกหรืออีกแล้วนะครับคุณยายชวดพูดแล้วก็ทำงงซะเองอ่ะผมไม่ถามอะไรคุณยายชวดอีกแล้วเราไปนั่งกันที่มาหินอ่อนหน้าบ้านกันเถอะครับยามเย็นดวงอาทิตย์ใกล้ตกดินอย่างเงี้ยลมกำลังพัดเย็นสบายชัวครับมีว่างพวกเด็กๆลอยเต็มท้องฟ้าอีกด้วยนะครับมันจะเห่าหาพระแสงอะไรของมันนักหนาวะไม่เห่าอย่างเดียวด้วยยังเข้ามาเลียแข้งเลียขาให้ลำคาซะอีกจิตมันคงรักคุณยุทธนามากนะคะโอ้ยผมไม่ต้องการความรักจากสุนัขหรอกครับคุณนุชผมต้องการความรักจากผู้หญิงที่เป็นมนุษย์ด้วยกันน่ะนุชไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะนุชเพียงแต่หมายความว่าจิตมันคงรักคุณยุทธนา
เหมือนที่สุนัขรักเจ้านายของมันนะคะแต่ผมไม่ใช่เจ้านายของมันนี่ครับไก่ย่างสักมาผมไม่เคยซื้อให้มันกินเลยไม่รู้ว่ามันจะมาจงรักภักดีอะไรกับผมนักหนาสิไปนังหมาสกปรกเอ็งกับข้าไม่ใช่ญาติโยมอะไรกันนะเว้ยจะไปไหนก็ไปไปข้าเกลียดเอ็งรู้ไหมเกลียดถ้าพอๆกับเกลียดอีหวิงกระเทยนั่นเลยอ่ะไปจิตจะไปไหนก็ไปนะจิตเป็นหมาก็อยู่ส่วนของหมาสิอย่าเข้ามายุ่งกับคนรู้ไหมคนเขาลำคาญเออนั่นแน่พอคุณนุชพูดกับมันมันก็เดินก้มหน้าไปเลยแม้คุณนุชนี่เก่งพอๆกับคุณใจชั่วสร้อยเลยนะครับพูดแล้วหมาฟังรู้เรื่องด้วยก็เพราะว่านุชให้ความเมตตาพูดกับมันนะสิคะพูดอย่างเงี้ยคุณนุชก็ว่าผมคนใจดำสิเปล่าค่ะเปล่านุชขอโทษค่ะนุชไม่ได้ตั้งใจพูดออกไปแบบไม่ทันคิดนะคะเอาเถอะครับคุณนุชเป็นคนดีและดีมาตลอดผมไม่ถือสาคุณนุชหรอกครับค่ะแล้วนั่นคุณยุทธนาจะไปไหนล่ะคะผมมีนัดกับคุณเพชรนะครับว่าจะเข้าบ้านไปเอารถขับรับคุณเพชรเธอไปดูหนังรอบค่ำสักรอบนึงงั้นเชิญเถอะค่ะมีข่าวดีเมื่อไหร่ก็อย่าลืมชวนนุชด้วยนะคะต้องบอกสิครับเราเป็นคนบ้านใกล้เคียงกันดีครับค่ะเชิญตามสบายนะคะครับเอ๋นี่มันจะยังจิตนี่คลางอยู่ที่ใดหรือสีช่วยหาตัวจิตมาทีสิมันก็คงคลางอยู่แถวๆนี้แหละค่ะคุณยายมันคลางทำไมของมันนะทำเสียงคลางอย่างกับว่าจะคร่ำครวญเสียใจอะไรอยู่ซะอย่างนั้นแหละจริงจิตมันกำลังเจ้าคุณยายทราบด้วยเหรอคะรู้สิจิตมันกำลังเศร้าใจสีช่วยไปตามตัวมันมาพบฉันทีสิมีด้วยเหรอคะหมาเศร้าน่ะเพิ่งได้ยินนี่แหละมาแล้วค่ะคุณยายแหมนั่งจิตนี่มันอย่างกับรู้ภาษาคนเชียวนะคะพออีฉันบอกว่าคุณยายเรียกหามันก็รีบเดินนำหน้าอีฉันมาหาคุณยายทันทีเลยค่ะขอบใจมากนะสีทีนี้สีจะไปทำอะไรก็ไปทำเถอะนะฉันอยู่กับจิตได้ค่ะพอสีเดินหายไปแล้วดวงตาทั้งสองข้างของข้าก็ดับลงทันทีที่ดับลงใช่ว่าจะนั่งดับดอกนะแต่ดับตาลงเพราะกำลังจะนั่งสมาธิเพื่อสนทนากับจิตทางญาณคุณสร้อยเจ้าขาบ่าวคงบาปหนายิ่งนักแม้จะเข้าหาเข้าใกล้พี่ชดพี่ชดยังรังเกียจบ่าวคงชิงชังต่อบ่าวยิ่งนักแม้จะยกมือลูบที่หัวบ่าวบ้างสักนิดให้บ่าวได้คลายคิดถึงพี่ชดยังไม่กระทำพี่ชดคงลืมนางจิตเมียคนนี้ไปซะแล้วละมั้งอย่าร้องไห้เสียใจไปเลยจิตนั่นเป็นเพราะชดจำจิตไม่ได้แล้วนี่คือชาติใหม่พบใหม่ของชดอดีตชาติไม่ว่าจะเป็นชดหรือผู้ใดก็จะไม่มีผู้ใดจำได้ดอกแต่หากจำได้พี่ชดคงเกลียดชิงชังต่อบ่าวมากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ใช่ไหมเจ้าคะเพราะบ่าวทำผิดต่อพี่ชดไว้มากทั้งที่พี่ชดเองก็ดีต่อบ่าวมาตลอดอุตส่าห์ดึงบ่าวที่เป็นหญิงคณิกามาเป็นเมียแต่บ่าวก็ยังทอดทิ้งพี่ชดไปหาคุณหลวงขจรมันก็สมแล้วที่ต้องถูกปฏิเสธจากพี่ชดทุกครั้งที่บ่าวพยายามเข้าใกล้เรื่องมันผ่านไปแล้วนะจิตจะไปคิดถึงให้ใจหม่นหมองต่อไปเลยเริ่มต้นกันใหม่มันสร้างบุญกุศลไว้มากๆเพื่อเป็นทรัพย์สมบัติแก่ชาติภพต่อไปคุณสร้อยจุขาอย่างบ่าวเนี่ยยังมีโอกาสได้สร้างบุญด้วยอีกหรือจุคะแม้ว่าชีวิตของตนเองยังน้อยวาสนาที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เยี่ยงผู้อื่นเพราะบ่าวผิดศีลในข้อ3บ่าวจึงต้องมาเกิดเป็นสุนัขสุนัขทำบุญได้ด้วยเหรอเจ้าคะมีพระรูปใดบ้างที่จะรอสุนัขตักบาตรให้
ไม่มีดอกเจ้าค่ะจิตอาจทำบุญตักบาตรไม่ได้ก็จริงแต่อาจทำอย่างอื่นได้เช่นเมื่อแรเห็นลูกสุนัขที่แม่อาจตายจากไปเสียก่อนจิตก็ช่วยไปเป็นแม่ให้แกเจ้าลูกสุนัขนั่นไงหรือไม่จิตก็ไปอยู่ที่วัดแล้วช่วยคาบรองเท้าของพระแต่ละคู่ที่อาจกระจัดกระจายกันไปเพราะผู้คนอาจเดินเตะไปมาจิตก็ไปจัดให้เขาคู่กันจริงด้วยสิเจ้าคะบ่าวอาจเป็นแม่สุนัขได้แต่บ่าวคงไม่อาจไปอยู่ที่วัดได้เพราะอันใดหรือจิตหรือคิดว่าจิตเกิดสีกาอย่ากังวลเรื่องนั้นไปเลยเพราะบัดนี้จิตไม่ใช่มนุษย์แล้วแต่จิตคือสัตว์เดรัจฉานบ่าวต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเหตุใดนางละออมันจึงมีวาสนาได้เกิดเป็นมนุษย์ซ้ำยังเป็นมนุษย์ที่รูปสวยรวยทรัพย์ซะอีกทั้งที่มันกับบ่าวก็ไม่ได้แตกต่างจากกันเลยมันคือเมียคุณหลวงขจรคนหนึ่งและบ่าวเองก็คือเมียของคุณหลวงขจรด้วยเยี่ยงกันเมียเหมือนกันแต่ต่างกันราฟ้าและดินพระอ้อเป็นเมียที่มาก่อนผู้ใดพระอ้อไม่เคยกระทำผิดศีลในข้อใดๆซ้ำยังมีจิตเป็นกุศลชอบทำบุญมันนั่งสมาธินี่คือบุญที่ส่งผลให้พระอ้อได้เกิดมาดีในชาตินี้ไงจิตเองก็ดูละอไว้เป็นตัวอย่างเถอะนะหากชาติหน้าจิตมีบุญได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งจงหมั่นสร้างแต่กรรมดีละกรรมชั่วเสียให้สิ้นเจ้าค่ะบ่าวจะเชื่อฟังคุณส้อยหากชาติที่แล้วบ่าวไม่ตกอยู่ในกิเลสแล้วชาตินี้ชีวิตของบ่าวคงไม่ต้องลำบากเยี่ยงนี้จิตเอ้ยกรรมเป็นของของตนจะไปยกให้ผู้ใดก็ไม่ได้จิตต้องรับกรรมนั้นที่สร้างขึ้นด้วยตัวเองบุญก็เยี่ยงกันจะให้ผู้ใดทำแทนก็ไม่ได้ต้องกระทำด้วยตัวของตัวเองเจ้าค่ะเอกจ๊ะแตงโมชักอยากไปนอนค้างที่บ้านเอกแล้วสิเป็นสาวเป็นแซ่เสนอตัวเป็นน้องผู้ชายแบบนี้ไม่อายมากเลยล่ะจ้าคนสวยก็แตงโมน่ะอยากเห็นผีผิงนี่อยากเห็นจริงๆนะนะใจเอกแตงโมน่ะอยากไปค้างที่บ้านเอกนะให้แตงโมนอนใต้ถุนก็ได้นะแตงโมยอมใครกันเล่าที่จะใจดำปล่อยคู่มันตัวเองไปนอนใต้ถุนได้ลงคอน่ะโอเคไม่อยากเจอผีนางผิงก็ตามใจนะนี่แต่บอกก่อนนะว่าหากถูกนางผิงหลอกจนเส้นผมร่วงหมดแล้วล่ะอย่ามาร้องไห้เห็นชิวเอกไม่สงสารหรอกนะแตงโมไม่ใช่คนกลัวผีขนาดนั้นหรอกแน่เหรอที่ว่าไม่กลัวผีน่ะแน่ถ้าแตงโมกลัวผีนะแตงโมคงเรียนแพทย์ไม่ได้หรอกต้องเรียนกลางคืนตัวต่อตัวกับอาจารย์ใหญ่อีกด้วยนะแตงโมยังไม่กลัวเลยประสาอะไรกับผีนางผิงน่ะแตงโมอยากเจอจริงๆนะเอกก็บอกแล้วไงว่าอนุญาตน่ะยังออดอ้อนอยู่อีกงั้นแตงโมไปเตรียมเสื้อผ้าไว้สำหรับใส่ไปนอนที่บ้านเอกเลยนะเป็นดาวส่องแสงสกาพรำพราวสวัยสุดแสนเป็นสุขท่านผู้ฟังที่รักกลิ่นแก้วนางผิงจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของวริษฐาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกายาธีรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามกิ่งแก้วนางผิงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกัน
ขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ